ดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต่อด้วยคลิปที่2นะครับต่อด้วยคลิปที่2วันนี้วันเด็กแห่งชาตินะครับคำขวัญวันเด็กของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยนะครับคำขวัญวันเด็กเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กิจกรรมแต่ละบูธแต่ละเต็นท์นะครับมีมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหัวไทยบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลหัวไทยสภ.หัวไทยมูลนิธิไหนเต็กตึงมูลนิธิร่วมกตัญญูกศน.หัวไทยมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมแต่ละบูธกันนะครับตามผมมาดูท่านผู้ชมครับจุดตรงนี้เป็นจุดของโรงพยาบาลหัวไทยนะครับจะต้องลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับท่านผู้ชมครับนี่คนไหนล้างมือเป็นไหมมีผู้คนมากมายนะครับจุดตรงนี้ของโรงพยาบาลหัวไชยนะครับโรงพยาบาลหัวไชยก็จะมีเป็นจุดที่เด็กๆสนใจมากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับมีของขวัญรางวัลเยอะแยะนะครับนี่เห็นไหมนี่หมอวนิดาธีรพรกำลังจากโรงพยาบาลหัวไชยค่ะวันนี้ตั้งใจมามอบความสุขให้กับเด็กๆชาวโรงพยาบาลหัวไทยทุกคนนะคะอุ้ยชาวอำเภอหัวไทยนะคะหวังกันอย่างยิ่งว่าเราจะไม่เจอกันในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเราสุขภาพดีเราดูแลสุขภาพล้างมือเป็นประจำปราศจากโรคล้างมือเจ็ดขั้นตอนคนไหนล้างเป็นบ้างเจ็ดขั้นตอนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมของโรงพยาบาลหัวไทยนะครับหมอวนิดาธีรพรพยาบาลวิชาชีพกำลังที่จะทายผนาเพื่อที่จะให้เด็กตอบและก็มอบของขวัญรางวัลนะครับสุดยอดมากๆครับท่านผู้ชมครับเอาละซุ้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมการวาดรูปของเด็กๆนะครับแล้วก็วาดเสร็จแล้วจะมีของขวัญรางวัลพาท่านผู้ชมมาที่ซุ้มโรงเรียนหัวไทยบำรุงราษฎร์นะครับเด็กก็จะได้ร่วมกิจกรรมนี้คุณครูนัทวัฒน์นวลขาวนะครับเด็กก็จะได้มาเล่นเกมกันตรงนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมากท่านผู้ชมครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับผู้ที่เดินทางมาถึงแล้วก็จะมาลงทะเบียนเพื่อรับคูปองรับหางบัตรเมื่อรับหางบัตรแล้วนะครับก็จะนำคูปองเหล่านี้ไปรับอาหารที่เต็นท์ที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีผู้ปกครองพาเด็กมาเข้าแถวตั้งแต่เช้าแล้วครับยาวเยียดตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะรับคูปองรับหางบัตรที่จะนำไปเสี่ยงโชคนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นไอติมนะครับจากหน่วยงานไหนครับท่านผู้ชมครับเอาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวครับขอเป็นเด็กสักคนได้ไหมไม่ครับครับนี่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวไชยสนับสนุนไอเต็มหนึ่งถังใหญ่ๆเลยสุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับนี่จุดนี้นะครับเด็กๆเข้าแถวกันเยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมสุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมากๆนี่คือบรรยากาศของงานวันเด็กแห่งชาตินะครับเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานผู้ปกครองได้พาลูกพาหลานมาเที่ยวในงานวันเด็กนะครับพร้อมกับเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในการจับของขวัญรางวัลกันเยอะแยะทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเต็มไปด้วยผู้คนผู้ปกครองที่พาลูกหลานมาเที่ยวในบรรยากาศของงานวันเด็กแห่งชาติวันนี้ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไชยท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียน
จุดลงทะเบียนนะครับเพื่อรับคูปองรับหางบัตรหมายเลขของคูปองนะครับแล้วก็เก็บไว้ในการที่จะจับฉลากเพื่อที่จะลุ้นรางวัลนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ต้องผ่านด่านแรกก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะมาที่ซุ้มตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับมาที่ซุ้มอีกซุ้มหนึ่งเพื่อที่จะนำคูปองมารับอาหารนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือหลังจากลงทะเบียนแล้วก็เอาคูปองมารับอาหารนะครับที่บรรจุไว้ในกล่องแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่มานะครับท่านผู้ชมครับก็จะได้มีอาหารรับประทานนะครับมีขนมมีนมแล้วก็มีส้มนะครับมีน้ำท่านผู้ชมครับไม่มีข้าวด้วยใช่ไหมครับมีข้าวด้วยครับท่านผู้ชมครับไม่อดมาที่นี่รับประกันว่าได้อิ่มท้องกันทุกคนนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับเบื้องหลังของการอิ่มท้องนะครับหลังจากที่ฝ่ายผลิตอาหารนะครับได้บรรจุแพ็คกิ้งในใส่กล่องแล้วนะครับก็จะมีนมนะครับมีนมมีส้มมีน้ำนะครับมีขนมแล้วก็มีข้าวนะครับนี่แผนกแพ็คกิ้งนะครับก็ได้ทำงานกันอย่างขมักขม้นแล้วครับเพื่อที่จะลำเลียงมาจุอาหารเหล่านี้ให้กับน้องๆหนูๆนะครับได้รับประทานกันนะครับท่านผู้ชมครับก็มีประหลัดสมสุขวิภูธนาพัฒน์มีรองนภารัตน์ทองใสแล้วก็หัวหน้าชัชชาอยู่ช่วยนะครับคุณจำนงด้วยนะครับร่วมด้วยช่วยกันจุดตรงนี้นะครับระบาดกล่องแล้วก็เก็บหางคูบัตรคูปองไว้นะครับจุดตรงนี้ก็จะผ่านการเซ็นเซอร์ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วก็จะมีคูปองนะครับเก็บคูปองนี้ไว้เพื่อไว้เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในการจับฉลากของขวัญรางวัลนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆครับสุดยอดมากๆที่พวกเราทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันในการทำงานนะครับนี่ลูกๆหลานๆก็จะมาลงทะเบียนก่อนนะครับมาลงทะเบียนเพื่อที่จะรับคูปองนะครับขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับก็บรรยากาศสนุกสนานแล้วครับวันนี้วันเด็กแห่งชาติหลังจากที่นาย VM กุลกานีนะครับผู้แทนสหพันธ์สวัสดิการสังคมแห่งชาตินะครับได้เห็นความสำคัญของเด็กก็ได้จะได้มีวันเด็กขึ้นมานะครับเพื่อต้องการที่จะให้เด็กตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองแล้วก็มีส่วนรับผิดชอบต่อประเทศชาติในอนาคตต่อไปนะครับเราจะมีผู้คนมากันมากมายแล้วครับท่านผู้ชมครับมีผู้คนมากันมากมายเหลือเกินนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จำหน่ายสินค้ากันเยอะแยะนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับด้านหน้าเวทีก็จะมีสินค้ามาวางจำหน่ายเยอะแยะนะครับสองฝากฝั่งนะครับท่านผู้ชมครับมาเยอะแยะเหลือเกินท่านผู้ชมครับจุดตรงนี้เป็นของโรงพยาบาลหัวไชนะครับมีผู้คนพาบุตรหลานมาให้ความสนใจกันเยอะแยะท่านผู้ชมครับจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่มีอาหารมีขนมมาแจกนะครับระยะเลยกันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อาจจะเสียงหนักหูเสียงดังหน่อยเพราะว่าผมมาอยู่ใกล้กับเวทีนะครับจุดตรงนี้เป็นจุดของโรงเรียนหัวไชเรือนประจำบานนะครับก็เด็กก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรมมากมายนะครับท่านผู้ชมครับจุดตรงนี้ของกศน.หัวไชจุดตรงนี้ก็ของมูลนิธิมูลนิธิประชาร่วมใจของอำเภอหัวไชนะครับก็จะมีของขวัญที่จะแจกให้กับน้องๆหนูๆมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจพาท่านผู้ชมมาชมของขวัญรางวัลนะครับซึ่งรถจักรยานยนต์รถจักรยานนะครับมีประมาณ30กว่าคันก็เป็นของขวัญที่เป็นขวัญใจของน้องๆหนูๆลูกหลานพี่น้องชาวอำเภอหัวไชเลยครับที่อยากได้เอาไปปั่นออกกำลังกายเอาไปปั่นไปโรงเรียนนะครับก็จะมีผู้คนนะครับที่มานั่งรอกันบางคนก็จะไปที่ซุ้มเต็นท์เพื่อไปรับของขวัญรางวัลนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็มากมายเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือผู้แสดงนะครับจากโรงเรียนไหนลูกบ้านหน้าศาลแสดงชุดอะไรคะอะไรนะคะคืนนี้บ้านล่ะไม่ใช่มาม่านะครับโรงเรียนบ้านหน้าศาลนะครับท่านผู้ชมครับนี่แต่งตัวพร้อมที่จะขึ้นเวทีแล้วนี่โรงเรียนบ้านศาลาแก้วโรงเรียนบ้านศาลาแก้วนะครับมีหลานพี่อยู่ด้วยนี่โอ้โหพร้อมหรือยังลูกที่จะแสดงสู้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 มั่นใจอย่าร้องนะห้ามร้องโอเคนี่สุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับนี่บรรยากาศของเด็กๆนะครับที่จะมาทำการแสดงนะครับบนเวทีนะครับท่านผู้ชมครับก็ถ่ายท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศก่อนแหละครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับอีกสักครู่เมื่อถึงเวลาก็จะมีผู้คนมากันเยอะๆนะครับมานั่งชมบุตรหลานทำการแสดงบนเวทีท่านผู้ชมครับการถ่ายคลิปวิดีโอการไลฟ์สดครั้งนี้ได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับต้องขอขอบคุณร้านไออีในย่านเกาหลีนะครับหมายเลขโทรศัพท์0819783939ร้านไออีในย่านเกาหลีบริหารงานโดยอาจารย์ประพลอาจารย์คณิษฐานะครับผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายคลิปวิดีโอให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการไลฟ์สดนะครับร้านไออีในย่านเกาหลีชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทนะครับสั่งไปทานที่บ้านสบายมากเลยครับชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทร้านไออีในย่านเกาหลีหมายเลขนะครับ0819783939 0819783939แล้วก็ร้านวังไทรหรือกระจอนเกียรติฟาร์มนะครับ0841แล้วก็83ตัว15นะครับ0841ตอง8แล้วก็15นะครับร้านวังไทรกระจอนเกียรติฟาร์มอยู่ติดๆกับร้านโกเท้านะครับจำหน่ายอาหารเป็ดอาหารไก่หรือลูกเป็ดลูกไก่นะครับอุปกรณ์จับสัตว์น้ำและก็อุปกรณ์ทำการเกษตรและก็อุปกรณ์การออกกำลังกายของลูกไก่ชนแล้วก็มีกระถางมีต้นไม้นะครับท่านผู้ชมครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับผู้ให้การสนับสนุนร้านกระจอนเกียรติฟาร์มเปิดให้บริการทุกวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนะครับร้านวังไทรเดิมหรือกระจอนเกียรติฟาร์ม0841ตอง8แล้วก็15นะครับขอฝากไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็การไลฟ์สดครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณหน่วยงานนั่งร้านต่างๆนะครับที่ให้การสนับสนุนในการนำของขวัญรางวัลมามอบให้กับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ในนามท่านนายกเรวัตดัตติสุภคุณทีมงานผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลหัวไส่ทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณหน่วยงานนั่งร้านและก็ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านทุกภาคส่วนนะครับที่ทำให้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติวันนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ